ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะคะ Channel 8 Thailand นะคะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงความสุขนะคะหลายๆคนนะคะก็มีนิยามของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสุขด้วยการที่เราจะมีเงินและทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็คิดว่าความสุขของตัวเองนะคะอยู่ที่การผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนบ้านหมดนะคะเราก็ชีวิตเราก็จะแฮปปี้แล้วบางคนนะนิยามของความสุขก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยากให้เรามีสุขภาพดีนะคะแต่สิ้นสุดแล้วนะคะความสุขนะคะอยู่ที่ใจของเรานะคะหลายๆคนนะคะที่ยังทุกข์อยู่นะวันนี้ค่ะอ้อจะนำความสุขมาเติมเต็มนะคะเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็พร้อมกับท่านนี้ด้วยค่ะก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก็อ้อครับอาจารย์เราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอาจารย์ก็ไปแล้วอาจจะมาจากพี่ๆจะมาจากเผ่าของไทยเผ่านึงก็ได้นะมีคนบอกว่าอ้อเป็นคนเหนือหรือเปล่าชอบทําแบบนี้มันสบายดีนะกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านผู้อํานวยการของเรานะฮะพี่ต่อนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะค่ะใช่ผู้อํานวยการช่อง Channel 8 Thailand นะฮะพี่เก๋พี่ตั๊กพี่โปรดิวเซอร์และพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะที่มอบหมายผมมาจัดรายการชันเอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ผมก็จะจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะต่อไปนะฮะจนกว่าพี่ต่อจะบอกนะฮะสัก 30,000 ปีนะฮะอยู่คู่พี่ต่อต่อไปอยู่คู่พี่ต่อกับทีมงานต่อไปต่อทั้งยิ้มแล้วนะพี่ต่อทั้งยิ้มแล้วพี่ต่อว่า 30,000 ปีกันเล่นทุกวีคเลยนะเล่นทุกวีคเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่ต่อและพี่ทีมงานทุกท่านนะฮะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ Facebook Live นะคะเข้าไปฝากข้อคําถามไว้ได้นะที่ใต้ Facebook นะคะค่ะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบคําถามเลยนะคะค่ะค่ะขอต้อนรับนะฮะนะฮะวันที่16นะฮะกันยานี้ใช่ค่ะ16กันยาใช่มั้ยฮะก็คือวันเสาร์นี้นะคะพบกันนะคะที่เมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์นะที่โคราชนะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็เดินทางไปกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพื่อที่จะไปจองไปหาที่พักเพื่อที่วันเสาร์เนี่ยจะไปจองคิวนะเดินทางไปจองคิวเราเปิดบ้านที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะเปิดจอง8:30 นะคะเดือนนี้น่าจะมีหลายๆท่านมากันมากมายนะก็ขอต้อนรับนะคะหลายๆท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะก็มาเจอกันมาพูดคุยกันนะเราจะได้มีความสุขกันไปพร้อมๆกันค่ะครับก็ผมทราบข่าวว่าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะฮะท่านก็มาพักที่โคราชเลยอำเภอเมืองนะฮะตรงเขาเรียกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องสังเกตง่ายๆนะฮะเมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยนะฮะอยู่ข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซอยพิบูลละเอียด12ค่ะซอยสารวินนี่แหละนะฮะซอยพิบูลละเอียด12หรือซอยสารวินเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะขวามือไว้นะถ้าเรามองเข้าไปในโรงพยาบาลนะฮะอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะฮะถ้าเราหันหน้าเข้าโรงพยาบาลหันหน้าเข้าโรงพยาบาลก็อยู่ขวามือของเราค่ะข้างโรงพยาบาลนะฮะขับไปประมาณ100เมตรจะมีป้ายติดไว้นะฮะก็จะพบกับผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะแล้วก็คณะทีมงานของอาจารย์เอเยอะแยะมากมายเก่งมากมายหลายท่านนะฮะทุกท่านล้วนแต่เป็นคนเก่งเพราะผมเชิญมาจากทิเบตเชิญมาจากชเวดักเชิญมาหลายที่เลยนะฮะ
อาจารย์เก่งๆหลายท่านเลยนะฮะท่านก็จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีทุกข์เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะมีทุกข์เกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตที่นั่นเราจะดูหมอให้ฟรีนะฮะแล้วก็สักยันมหาเศรษฐีให้ฟรีเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ผีเข้าเจ้ากรรมนายเวรเข้านะฮะนะฮะก็เราจะทำผมจะทำพิธีไล่ผีส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดเป็นพรหมเทวดาเลยใช่ค่ะนะฮะเขาจะได้แฮปปี้พ่อแม่พี่น้องจะได้มีความสุขนะฮะแล้วที่นั่นก็เราก็จะลงหน้าท้องสักยันนะฮะดูหมอไปตามเรื่องตามราวมีโรงพยาบาลให้ทานด้วยซึ่งเราทำมาปีกว่าแล้วใช่ค่ะเราไปช่วยเดือนละครั้งนะฮะแล้วบางทีก็เดือนละ2ครั้งแต่หลังๆนี่ขอเดือนละครั้งพอนะฮะแล้วก็ลงทานฟรีนะตลอดเวลาปีกว่านี่ลงทานฟรีตลอดนะฮะก็ผมต้องขอขอบคุณเลยนะฮะพี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โอพี่โต้งนะฮะแล้วก็ป้าแลใช่ไหมที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกเลยแล้วก็เลยพี่ต้องสองท่านพี่ต้องเล็กพี่ต้องใหญ่นะฮะแล้วก็น้องเจนน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะพ่อสมุทรแม่อ้อยป๋าเสถียรแล้วก็ยังมีทีมงานของคณะทั้งภาคเหนือภาคเหนือนะน้องอุเทนน้องจิ๊บน้องพี่อาคมพี่ปณีหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็ขาดใครไปก็วันหน้ามากระซิบผมอีกใช่เพราะว่าจำไม่ได้แล้วเยอะแยะเลยขอบคุณทุกท่านเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยก็ทำมาเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวโคราชหรือทั่วประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยที่กำลังทยอยเดินทางมาวันที่16กันยาเนี่ยนะฮะก็กำหนดการก็จะมีสมุดบัญชีนะพ่อแม่พี่น้อง 8:30 นปุ๊บเราเปิดบ้านเลยนะฮะพี่หมอสาท่านก็ดูแลเรื่องลงทะเบียนโดยตรงเลยนะฮะไปหาพี่หมอสานะฮะแฟนพี่หมอสุขนะฮะพี่หมอสุขก็จะนั่งอยู่กับผมนะฮะแล้วช่วงเช้าพี่หมอสุขท่านก็จะไปจัดโต๊ะบวงสรวงข้างบนนะเราที่เราทำเนี่ยมันเป็นวันเสาร์ค่ะใช่คือนอกเวลาราชการทั้งพี่หมอสุขกับผมอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะฮะนี่พี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะซึ่งเราทำวันเสาร์ตลอดนะฮะบางทีก็วันอาทิตย์คือทำนอกเวลาราชการว่างั้นเถอะนะฮะพี่หมอสุขเช้าท่านก็จะไปจัดโต๊ะบวงสรวงแล้วท่านก็ลงมาสวดบวงสรวงท้ามหาราชทั้ง4ชุมนุมเทวดาถวายสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนอันนี้ก็เป็นท้ากุมภันธ์ก็คือสมเด็จองค์ปฐมท่านเคยเสวยชาติเป็นองค์นี้นะฮะในอดีตชาติคือเทพเจ้าแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำข้างๆนั่นแหละฮะท่านพูดไว้เลยหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษนะฮะเล่ม11หน้าที่93ค่ะท้าวกุมภันธ์นี่ฮะทีมงานอาจารย์เอตาทิพย์ยังไม่หมดนะฮะก็ยังมีเยอะเลยเราถ่ายภาพให้หมดเนื่องจากว่าจอภาพไปอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสานี่นะฮะอันนี้ก็คร่าวนี่มุมเดียวนะฮะยังมีอีกหลายมุมนะฮะเนี่ยเราถ่ายมุมเดียวนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยที่มานะฮะแล้วครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตานะฮะจากหนังสือตำรวจนะฮะทั้งหนังสือโล่สยามโล่ตำรวจใช่ไหมฮะใช่ค่ะโล่ตำรวจแล้วก็หนังสือปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะก็หลายเล่มนะฮะลงไปถึง6เล่มแล้วนะฮะท่านก็ลงถึงผลงานนะฮะที่เราไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะค่ะฟรีเลยนะฮะไม่คิดค่าครูอะไรเนี่ยฮะที่โคราชนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งวัดด้วยนะฮะวัดด้วยมีทั้งวัดด้วยนะฮะก็เราก็จุดประสงค์ก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะก็ขอขอบคุณที่ยังนะฮะศรัทธานะฮะในคณะของผมทุกคนะนะฮะก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับเดี๋ยวอ้อแจ้งอีกทีนึงนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตั้งของเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์นะคะโทรมาเลยนะฮะได้ค่ะโทรเข้ามาที่0874500111 0824509991ค่ะและพี่หมอสุขด้วย0818776983ค่ะพี่หมอสาก็อีกเบอร์นึง0818529363โอเคนะฮะถามรายละเอียดตั้งอยู่ที่ทำตามคิวโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนะวันเสาร์นี่ทำตามคิวเสาร์เนี้ยนะฮะใครคิวแรกก็มาก่อนเลยนะฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รอก็ไปทานข้าวให้อิ่มน้ำสำราญนะฮะเราก็มีได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องหลากหลายท่านท่านมาไหว้พ่อกุมภันธ์เนี่ย
แล้วก็ถูกหวยกันท่านก็เอาเสียสละเอาเงินมาเลี้ยงโรงทานกันนะฮะก็ไปไหว้ท่านท้าวกุมพันธ์กันนะเทพแห่งหวยองค์แรกของโลกเลยนะในตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะตามหนังสือเลยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็คือสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกอ่ะปางมหาเศรษฐีนั่นแหละนะอนาคตเราจะสร้างองค์ใหญ่สูงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะฮะแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ได้รับการตรวจสอบนะฮะจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากรายการทุกรายการตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ท่านก็ตรวจสอบท่านกรรมการแพทยสมาคมท่านก็ตรวจสอบเลยท่านได้รับความเมตตาจากรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะรายการโหนกระแสท่านก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ผิดกฎหมายนะการไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีมีโรงทานฟรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกคุณธรรมนะฮะเป็นเรื่องของให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วผมก็ไม่ใช่หมอแต่แรกอยู่แล้วผมก็บอกชัดเจนแล้วว่าผมทำวิธีดูหมอนะฮะสักยันต์ลงหน้าหน้าทองไล่ผีส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดนะฮะบางคนก็อยากให้ผมนะฮะนวดหน้านะจากเคสต่างๆเนี่ยเข้าไปเลย YouTube นะฮะอาจารย์เอตาทิพย์นี่เป็นความต้องการของประชาชนที่มาหาผมทั้งนั้นนะฮะพอเขาโทรติดต่อเข้ามาทุกคนเขาอยากให้ทำอะไรผมก็ทำเต็มที่แหละอันไหนที่ไม่ผิดกฎหมายผมทำทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กของอาจารย์เอนะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็เป็นเฟซบุ๊กเดียวของอาจารย์เอตาทิพย์นะที่เป็นของเราเองแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอการอัดพลังหรือว่าการรังกรรมของอาจารย์ได้ที่ YouTube นะคะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะรายการทีวีทุกท่านเลยที่โปรโมทผมนะฮะให้รู้ว่าที่เนี่ยเราทำสาธารณประโยชน์ค่ะนะดูหมอนะฮะสักยันต์ลงหน้าหน้าทองทำพิธีกรรมค่ะไล่ผีส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีทั้งอาจารย์หมอทั้งผมดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะถ้าไม่ได้พี่รวมทุกทั้งพี่น้องทุกท่านนะช่วยกันทั้งทุกเสียงเลยทั้งเสียงที่คอมเมนต์เสียงที่สนับสนุนค่ะก็ผมขอบพระคุณทุกเสียงเลยค่ะใช่ค่ะที่ทำให้ทั่วโลกนะท่านรู้ว่าเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะเราจะทำอย่างเงี้ยฟรีไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะในส่วนเกี่ยวกับพิธีไล่ผีนะค่ะพิธีไล่ผีส่งเจ้ากรรมนายเวรเป่ายันมหาเศรษฐีฟรีลงหน้าหน้าทองฟรีสักยันฟรีนะเฉพาะตัวผมเนี่ยผมทำให้เรื่อยๆเลยค่ะนะฮะอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่ใช่แค่อนาคตเรายังไม่รู้ถ้าอนาคตมันเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพลังจิตได้เนี่ยนะเราต้องการสร้างโรงพยาบาลพลังจิตให้พี่หมอสุขเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการเพราะท่านเป็นหมอจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่น้องในเมืองไทยนะคะพี่น้องที่เขารู้กันทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็เดินทางนะมาที่ตอนนี้มีพี่ที่ฮ่องกงมาฮะแล้วก็พี่ที่เยอรมันก็จะมาก็ได้รับความเมตตาจากพี่ที่เยอรมันก็เขาจะพาทั้งผมทั้งอาจารย์อ้อนะนะฮะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณเลยทุกท่านเลยแล้วถ้าไม่ได้พี่ต่อเราท่านผอ.ต่อเราเนี่ยนะฮะชาแนล8 Thailand เนี่ยนะฮะเราก็คงไม่มีวันนี้ก็เป็นช่องทางการรับชมดีๆที่สามารถให้ทางพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถรับชมรายการของทางชาแนล8ได้แล้วก็รายการของเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะพี่ต่ออีกครั้งนึงแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านเลยนะฮะทีมงานของชาแนล8 Thailand ทุกท่านเนี่ยแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็เพราะว่าแม้แต่ลมพายุที่จะพัดมาอาจารย์ไม่ใช่แล้วตอนแรกพี่ๆเขาก็นั่งฟังกันอยู่นะเนี่ยมาไม่ได้แบบว่าเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอาจารย์เขาอยู่ในห้องไงในตึกโอ้ตายแล้วลมพายุก็ไม่สามารถพัดมาได้อาจารย์เองคนเดียวนะพี่ๆอาจารย์เองคนเดียวนะนะครับอาจารย์อ้อวันนี้แต่ว่าพี่ๆเขาแหมเวลาอาจารย์ร้องเพลงเสร็จนะพี่เขาวิ่งจู้ๆวิ่งเก็บของอาจารย์กันใหญ่เลยแล้วก็พี่ก็จะคอยแบบอาจารย์จะร้องได้หรือเปล่าอาจารย์จะร้องผ่านหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วคอยลุ้นคอยลุ้นนะครับถ้าผิดแล้วพี่เขาจะเบิร์ดกระโหลกเลยนะแล้วก็สั่งสอนด้วยกันถ้าผิดพี่เขาจะบอกว่าหมดเวลานะครับค่ะก็เราเอาบทเพลงเก่าๆของพี่ๆเข้ามานะฮะที่เราเคารพนับถือพี่ๆเขาน่ะบทเพลงเก่ามาโปรโมทให้พี่เขาแล้วท่านเพิ่งเปิดมาเจอว่าโอ้ยอาจารย์มีแนวนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยจะแบบขอเพลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็อยากไม่ให้หลายๆคนเครียดนะคะก็เลยร้องเพลงให้ฟังก่อนครับก็ช่วง6โมงนะฮะเราต้องปลุกพ่อแม่พี่น้องมาทานรับประทานอาหารนะฮะเพื่อจะได้อิ่มน้ำสำราญ
นะครับเราจะได้มีความสุขกันนะครับอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย14กันยาค่ะ14กันยาวันวาเลนไทน์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์14กันยาวันเคารพธงชาติไทยค่ะอาจารย์14กันยาวันอะไรนะวันเคารพธงชาติไทยที่อาจารย์อ้อมบอกไปใช่ค่ะอาจารย์อ้อก็จะนำวันสำคัญสำคัญต่างๆมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆเป็นเรื่องราวที่เราก็ไม่เคยรู้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในอดีตนะก็นำมาบอกให้ลูกหลานแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยโทรมาได้นะทั้งสองเบอร์เนี่ยนะฮะผมดูหมอให้ฟรีอยู่แล้วนะฮะมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อจดไว้นะฮะใครจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะพูดผีปีศาจที่สิงอยู่ในตัวเราเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านฮวงจุ้ยตั้งศาลนะฮะเราแนะนำให้ฟรีเลยหรือดวงชะตาชีวิตของท่านฮะเราทำมานานแล้วเราทำตั้งแต่อายุปีที่แล้วโอ้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะศูนย์ขวบอ่ะใช่อาจารย์ยังไม่เกิดเลยเมื่ออาจารย์เราเกิดมาแล้วก็ถือพวกอะไรนะฮะเขาเรียกว่ากระดานชนวนแล้วขยายนี่ผมเกิดมานี่ผมตั้งแต่เด็กนะผมถือกระดานชนวนแล้วก็อีกอันถือปากกาแล้วนะฮะเป็นหมอดูตั้งแต่เด็กแล้วใช่อาจารย์หมอดูก็ถือแว่นขยายไม่อาจารย์นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็อย่าไปเครียดมากนะฮะชีวิตเราเนี่ยนะฮะก็ควรจะทำชีวิตให้มีความสุขไว้นะฮะแต่ถ้าเรามีความทุกข์นะฮะคิดไม่ออกก็บอกเอตาทิศนะเป็นสโลแกนที่พ่อแม่พี่น้องต้องจดไว้ในห้องเลยจดไว้ข้างฝาห้องเลยคิดไม่ออกบอกเอตาทิศยกเว้นเรื่องเดียวค่ะยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินเรื่องทองเพื่อของฉันเองยกเว้นเรื่องเดียวเลยค่ะเรื่องเดียวที่ห้ามมาบอกค่ะฉันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดบอกได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวนะครับคิดไม่ออกบอกเอตาทิศนะฮะแล้วพอโทรมาหาผมเนี่ยไหมฮะเราก็จะแนะนำวิธีการต่างๆใช่ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ก็บางท่านเครียดคิดอยากจะฆ่าตัวตายเราได้แนะนำหลายวิธีการฆ่าตัวตายไปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะฮะบางท่านก็อาจจะรู้ว่าอาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะพูดว่าอะไรซึ่งมันก็ตายไวดีไม่ดีนะฮะคืออย่างนี้เราก็แนะนำวิธีที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะก็คือเอาหนังกระติกผูกนิ้วโป้งไว้สองนิ้วเลยให้ดึงมาดึงไปดูซิว่าจะตายไหมนะฮะนี่ผมจะบอกให้นะฮะอย่าไปเครียดนะฮะโทรมาก่อนโทรมาหาผมโทรมาหาอาจารย์อ้อมมาดูหมอได้โทรมาปรึกษาหารือเลยว่าดวงชะตาชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงเราจะบอกวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเราก็อาจจะให้ไปทำบุญใส่บาตรให้ตรงกับเจ้ากรรมนายเวรบางท่านเจ้ากรรมนายเวรเป็นเอ้าเป็นอสุรกายก็ไปทำให้อสุรกายบางทีเป็นเปรตหรือเป็นปอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ตรงเดี๋ยวผมจะสื่อให้เท่านั้นนะฮะสื่อให้ว่าเป็นอะไรเจ้าที่เจ้าทางติดขัดยังไงในบ้านนะเราก็ต้องคนจะเรียนรู้นะฮะว่าในบ้านเราเนี่ยมีเจ้าที่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำบุญจัดฮวงจุ้ยจัดยังไงผู้แนะนำได้ทางโทรศัพท์หรอกนะฮะยังเป็นต้องมาเจอกันหรอกนะฮะหลายคนบอกว่าเพราะไม่พี่น้องจะเดินทางกลัวว่าไกลค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะฮะหลายๆคนบอกว่าเอ้าในเมื่อเราก็ทำบุญอยู่ทุกวันแล้วอาจารย์ทำบุญใส่บาตรสังฆทานทุกวันแล้วทำไมเจ้ากรรมยังมีอยู่อะคะอาจารย์เอ้าผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องบุญกุศลเนี่ยนะฮะมันก็เป็นบุญส่วนบุญนะฮะบาปมันก็ส่วนบาปนะฮะทีนี้ถ้าเราทำบุญเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเนี่ยเรายึดครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะเพราะเรามาทางนี้นะฮะมาสายครูบาอาจารย์ทางนี้นะครับหลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านก็บอกว่าบุญเนี่ยมันเราก็วิ่งไปเรื่อยบาปเนี่ยก็เหมือนสุนัขนะสุนัขท่านก็จะไล่งับเราถ้าเราบุญเราวิ่งไปไกลทำไปไกลสุนัขก็ไล่ไม่ทันก็กัดไม่ทันเขาเรียกว่าหมาไล่ไม่ทันก็ทำบุญหนีบาปไปเรื่อยๆก็คือวิ่งหนีนะฮะบางกรรมจะตามไม่ทันใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ใช่ไม่ทันบางทีท่านวิ่งหนีไม่ทันคือเราทำบุญเนี่ยเราทำบุญได้ทุกรูปแบบแหละจะสวดมนต์ภาวนาเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ก็หรือว่าดูแลพ่อแม่ก็ถือว่าพระอรหันต์ในบ้านนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะทำบุญตรงไหนให้ตรงเพื่อที่เราจะวิ่งหนีได้ทันใช่ไหมบางทีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยบางทีถ้าเราทำไม่ตรงกับเขาเขาอยากจะให้สังฆทานดันไปเขาเรียกว่าซื้อขนมโก๋ให้เขากินเนี้ยมันถูกต้องไหมใช่ไหมฮะหรือเขาอยากจะให้ปล่อยปลานะฮะเราก็ไปปล่อยแมวให้เขาเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ไหมน่ะมันไม่ตรงนะฮะบางทีไม่ตรงเนี่ยนะฮะผมก็มีหน้าที่สื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะให้มันตรงกับเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะได้ไปผุดไปเกิดได้นะได้รับบุญตรงที่เขาต้องการได้รับบุญเนี่ยถูกต้องนะฮะเมื่อ
เขาเรียกว่าเราก็ต้องทำบุญตลอดชีวิตน่ะนะทำบุญหนีกรรมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะฮะการที่จะเป็นอรหันต์มันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกชัดเจนว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธานุสติกรรมฐานนะฮะสมเด็จองค์ประถมท่านก็มานิมิตง่ายๆเลยมานิมิตบอกผมเนี่ยให้กอดพระพุทธรูปไว้ลืมตาหลับตากระเพ่งแต่พระพุทธรูปจิตมันได้ชินวิญญาณออกจากร่างก็ไปกอดแต่พระพุทธเจ้าตายไปก็เป็นอรหันต์อยู่กับท่านเพราะท่านอยู่พระนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายเพราะแม่พี่น้องก็ไปฝึกดูและการกอดพระพุทธรูปนี่ไม่ยากหรอกอย่าฝึกตอนที่เราเจ็บป่วยนะคะใช่ใช่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเราจะได้จำไปตลอดนะคะแล้วก็เช้าเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเออขอฝึกช่วงเช้าได้ไหมพักแล้วบินธบัตพอดีเออขออนุญาตจับมาแบบพักจับโดนกอดพระเลยเออเรียบร้อยเลยไม่ได้เลยนะอย่างนี้เขาเรียกอาบัติเลยนะนะครับเขาเรียกว่าบาปแล้วเนี่ยอาจารย์บาปไม่ใช่ก็เราต้องแนะนำเองจะเห็นพระพุทธรูปกอดพระกอดพระเออก็ต้องกอดพระพุทธรูปอาจารย์ต้องพูดให้ถูกไงว่าพระพุทธรูปไม่ใช่พระสงฆ์บางทีพ่อแม่พี่น้องท่านก็จะได้เคลียร์กันไปใช่ค่ะแล้วก็ยึดหลักอย่างเดียวก็คือดูแลพ่อแม่ก่อนพ่อแม่พี่น้องนะตราบใดที่เราดูแลพ่อแม่ดีนะฮะนะครับบุญกุศลนั้นแหละมันจะกลับมาดูแลเราใช่ค่ะแล้วเป็นเรื่องจริงเลยค่ะนะเป็นเรื่องจริงใช่นะทีนี้การดูแลพ่อแม่บ้านนะคะนะค่ะพระพุทธเจ้าท่านยึดการกตัญญูเป็นหลักค่ะนะพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ดูแลพ่อแม่เป็นหลักใช่นะครับแล้วอย่างผมเนี่ยนะก็จะแนะนำพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ดูแลพ่อแม่ค่ะการดูแลพ่อแม่เนี่ยนะก็จะทำให้อย่างน้อยเราก็มีความสุขใจอ่ะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาใช่ไหมพ่อแม่มีความสุขเราก็สุขด้วยใช่ค่ะแต่บางท่านเนี่ยนะฮะทำร้ายเลยซึ่งเข้าใจผิดพ่อแม่ไม่ได้เกิดมาให้เราทำร้ายนะฮะพ่อแม่เกิดมาให้เราดูแลบางทีอาจจะเข้าใจผิดเออเมื่อในอดีตก็ลืมไปค่ะเออนึกว่าพ่อแม่เกิดมาเพื่อให้เราทำร้ายไม่ใช่นะพ่อแม่พี่น้องก็เราต้องทำให้ท่านมีความสุขทำให้ท่านมีความสุขนะฮะแล้วพรของท่านเนี่ยบางทนก็ไปกราบเท้าท่านบ้างเอาเงินให้ท่านบ้างพาท่านไปกินข้าวกินปลาะนะฮะแล้วทีนี้พ่อแม่เขาบอกอ้าวพ่ออยากกินกุ้งมั้งได้ไหมใช่ เอาไม่ทันแล้วแย่งมุกไปแล้วนะฮะรู้ทันรู้ทันมันจะกินกินแต่ปลากินแต่ปลาทุกวันขอกินกุ้งมั้งได้ไหมไม่ทันแล้วเอาแย่งมุกไปแล้วได้ค่ะมีเอสเอ็มเอสมีเอสเอ็มเอสคุณสวัสดิ์นะคะบอกว่าอาจารย์จะมีโชคลาภหรือเปล่าคะโชคลาภนี่อ้าวขอเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่องค์นี้พ่อกุมภันนะจริงๆไว้สร้างไว้องค์ใหญ่4องค์แล้วองค์สูงเกือบ3เมตรน่ะนะฮะขอเท้ากุมภันเนี่ยก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอยากถูกหวยนะฮะก็อธิษฐานเลยถึงพ่อกุมภันสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านค่ะนะขอพ่อกุมภันเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11เทวดาชื่อกุมภันให้หวยเก่งให้หวยแม่นท่านพูดประมาณนี้ะนะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วพ่อแม่พี่น้องโคราชเนี่ยถูกหวยกันรางวัลที่1ก็ถูกมาแล้วนะฮะรางวัลที่4ก็ถูกมาแล้วโอ้ถูกกันแย่ๆเลยไม่งั้นจะมีโรงทานมาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องได้ไงใช่นะฮะแล้วก็ขอท่านเลยขอพ่อกุมภันงวดนี้ขอให้ถูกหวยด้วยค่ะนะฮะแล้วถูกหวยปุ๊บเราก็ใส่บาตรให้พ่อกุมภันค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่องชนะ8ไทยแลนด์ก็ถูกหวยกันทั่วโลกเลยแล้วกันใช่ค่ะนะฮะให้มีความสุขความเจริญใช่ครับมี SMS นะคุณคุณหญิงหนึ่งนะชีวิตจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าคะมีแต่เรื่องแย่ๆค่ะโอ้ดวงขึ้นแล้วคุณหญิงใช่ไหมคุณหญิงหนึ่งค่ะคุณหญิงหนึ่งตอนนี้ดวงขึ้นแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าพระพิราบมารักษานกอะคะไม่ใช่นกพระพิราบเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนกับวงการศิลปินอ๋อก็ต้องขออภัยค่ะเป็นอ๋อรู้แล้วอ๋อรู้แล้วอ๋อนึกว่าจะเล่นมุกไงไม่เล่นมุกไม่เล่นมุกนะฮะที่เป็นองค์ฤาษีอย่างงี้ใช่มั้ยไม่พระพิราบไปเปิดเข้าใน Google ดูพระพิราบมาคุ้มครองปกปักรักษาแต่นึกว่าอาจารย์พูดเล่นเราก็สวดมนต์ภาวนาพระพิราบนะคะอธิษฐานถวายบุญกุศลพระพิราบค่ะให้คุ้มครองช่วงนี้ก็จะมีเสน่ห์การเงินการงานความรักสุขภาพจะขึ้นมาเรื่อยนะฮะก่อนหน้าก็จะเงินก็จะติดขัดนะความไม่เข้าอกเข้าใจกันมาเยอะแยะแต่ช่วงนี้ดีแล้วนะครับดวงขึ้นแล้วใส่บาตรให้พระพิราบบ่อยๆนะครับก็เ
ชีวิตจะมีความสุขแน่นอนค่ะคุณหญิงหนึ่งนะคะก็นึกถึงผับนึกถึงพระพิราบพระพิราบนะใช่ค่ะต่อไปคุณนันทการนะคะบอกว่าสวัสดีอาจารย์ทั้งสองนะคะก็ลูกสาวอีกนานไหมคะถึงจะได้งานที่มั่นคงเป็นวงเล็บงานราชการนะคะตอนนี้เป็นลูกจ้างปน.อยู่ค่ะคืออย่างนี้คุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยอันนี้กรรมมันติดมาจากคุณแม่เหมือนคุณแม่ติดบนอยู่นะคุณแม่ก็ต้องเอาเงินสัก200เอาไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ที่วัดนะเมื่อดวงเปิดแล้วเนี่ยดวงลูกจะขึ้นไปด้วยแล้วก็หาเสด็จพ่อรอ5องค์เล็กๆอ่ะให้คุณลูกใส่ซะหน่อยนะเมื่อคุณลูกใส่เนี่ยดวงจะขึ้นแต่คุณแม่ก็ต้องไปแก้บนก่อนนะเจอวัดปุ๊บเข้าตู้ชำระหนี้สงฆ์เลย200บาทบอกว่าลืมแก้บนเอาเงินชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้เข้าไปในตู้ชำระหนี้สงฆ์นะคะเอาเงินเข้าไปพอเงินเข้าไปปุ๊บห้ามล้วงออกมานะฮะเพราะว่ามันไม่มีกุญแจจ้าไม่มันจะติดรูไงรูมันเล็กไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันติดเข้าไปแกะออกยากอีกนะฮะคุณนันทการนะคะก็เอาไปชำระอีก200นะแล้วก็หาเสด็จพ่อรอ5ให้ลูกแผนนะคะใหม่ของเก่าก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะแค่เรื่องของกูค่ะเป็นชื่อเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดไม่พอนะคะโอ้พี่เขาบอกว่าวันเสาร์จะไปหาอาจารย์ทั้งสองค่ะแล้วก็ขอเลขเด็ดด้วยนะคะขอเลขเด็ดเอ้าผมให้หวยไม่เป็นนะฮะอันนี้แหละพ่อกุมภันเลยขอพรให้พ่อแม่พี่น้องซื้อเลขอะไรก็ถูกแล้วกันนะฮะก็ให้มีความสุขกันทั่วหน้ากันทุกคนนะครับรวยแล้วก็อย่าลืมมาเลี้ยงโรงทานเมืองมหาเศรษฐีบ้างนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้มีความสุขกันทุกคนนะครับหลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้นะคะว่าทำทานนะคะก็จะได้เป็นคนรวยนะคะคือหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านจะพูดถึงการสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันถามว่าสังฆทานง่ายๆเลยพ่อแม่พี่น้องทำยังไงไม่ยากเย็นเราเช้ามาเราตื่นไปใส่บาตรเลยพระองค์ไหนที่เราไม่ระบุนะองค์ไหนที่เราไม่ต้องระบุไม่เจาะจงนะเราใส่ปุ๊บเข้าไปนั่นแหละเรื่องสังฆทานสังฆทานที่พระเนี่ยต้องไม่ระบุเจาะจงนะฮะเจอองค์ไหนปุ๊บใส่เลยนะฮะอย่างนี้ก็เรียกสังฆทานแล้วก็เป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันท่านพูดไว้อย่างนั้นนะในตำราในหนังสือเข้าไปดูในนักเรียนเกิลก็ได้กูเกิลเยอะแล้วนักเรียนบ้างเนี่ยนะมึงเกิลด้วยป่ะมึงได้อย่าพูดพูดไปพอนะตบปากเลยนะฮะพูดเพราะนะครับก็จะไม่ต้องพูด Google ไงมึงเกิลไงไม่ได้พูดเพราะพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้มีกำลังใจนะฮะบางคนเนี่ยท้อแท้นะฮะเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรมาสิงก็ทำให้พิการทำให้แบบป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตผีสิงไงเจ้ากรรมในเวรสิงบางทีตัวเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะผมแนะนำไปเลยไปหาคุณหมอก่อนเลยค่ะถ้าไปหาคุณหมอแล้วถ้าคิดว่าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ค่อยมาหาผมใช่ค่ะเป็นที่สุดท้ายนะคุณหมอท่านก็ดีทุกท่านแหละท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดจากโรคปัจจุบันไปหาคุณหมอเลยค่ะนะถ้าเกิดจากพูดผีปีศาจสิงหรือเจ้ากรรมในเวรสิงนะก็เข้ามาที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชได้นะครับได้ค่ะยินดีค่ะยินดีนะท่านต่อไปนะคะอาจารย์ว่าไงคะเอาพ่อแม่พี่น้องเลยนะว่าไงนะคุณสวัสดิ์ค่ะบอกว่ามีหนี้สินจะปลดหนี้ได้หมดไหมคะโอ้หมดแน่นอนนะไม่เกิน2ปีครึ่งนะฮะดวงชะตาเนี่ยพี่สวัสดิ์เนี่ยค่ะไม่เกิน2ปีครึ่งเราก็ระลึกถึงพระแม่ธรณีบ่อยๆค่ะขอพรพระแม่ธรณีกับเสด็จพ่อรอ5ค่ะทำบุญใส่บาตรนึกถึงพระแม่ธรณีกับเสด็จพ่อรอ5ก็มีเฉพาะฉลูของพี่สวัสดิ์ท่านนี้นะนะฮะบางองค์ไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมดูเฉพาะแต่ละบุคคลเลยณเวลานี้ด้วยนะฮะที่สื่อกันณเวลานี้ค่ะพระแม่ธรณีกับเสด็จพ่อรอ5ใส่บาตรอธิษฐานถึงท่านให้ท่านช่วยเคลียร์หนี้หมดทุกข์หมดโศกนะฮะให้หมดหนี้ไวๆนะครับค่ะคุณนันทการบอกฝากขอบคุณมาน่าจะทำตามที่อาจารย์แนะนำนะคะแล้วก็ฝากอีกน่ารักเสมอนะคะก็ชอบอาจารย์เล่นมุกเนาะแล้วก็คุณแค้นเรื่องของกูก็ฝากขอบคุณมาค่ะท่านต่อไปก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะคู่ผิวขาวหรือดำอะไรขอรับที่จีบจะได้รับไหมอะไรขอรับท่านอาจารย์พูดไม่ชัดเลยนะเขาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ซัดเลยแล้วจะรู้เรื่องไหมอาจารย์อ้อนี่พูดไม่ซัดเลยเนี่ยแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะ
ตั้งแต่มึงเกิร์ลก็เลยหัวก็มึนไปเลยอ๋อพี่ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะคู่ผิวขาวหรือดำคะได้ทั้งหมดแหละนะฮะมันอยู่ที่เราไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ดวงชะตาเรื่องเขาเรียกว่าเนื้อคู่ก็เข้ามาหมดแหละช่วงนี้มันอยู่ที่เราเลือกนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้มีเขาเรียกก็ไม่ได้มีติดขัดเรื่องความรักค่ะนะเราพอใจจะคบใครก็คบไปค่ะนะฮะแต่ว่าห้ามดื่มเกินวันละ10คนนะฮะห้ามดื่มเกินวันละ10คนไม่ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้เขาก็เตือนไว้นะค่ะเยอะเกินไปไม่ดีอยู่เชื่ออาจารย์ก็ตอนนี้เรื่องความรักไม่เป็นไรคบได้คบได้นะนั่นต่อไปคุณควงทำนะคะสุขภาพอ่อนๆแอดๆโชคเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เฉียดเฉียดทั้งๆที่เป็นคนชอบทำบุญค่ะอ๋อครับอุทิศเลยเวลาทำบุญอุทิศให้อสุรกายที่เข้ามาขอบุญนะคือท่านเนี้ยก็จะมีอสุรกายมา3ท่านแล้วก็อุทิศให้เขาไปนะฮะให้อสุรกายทั้ง3ท่านอุทิศไปเลยนะฮะให้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะเจาะจงด้วยแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดอีกครั้งนึงค่ะคุณคงคงทำนะคุณอชิตการค่ะชิตการบอกว่าวันเสาร์นี้จะไปหาอาจารย์ค่ะบ้านอยู่บุรีรัมย์นะคะอ๋อดีครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะฮะเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการขับรถมาก็มีสายมาบอกอาจารย์มีป้าคนนึงบอกว่าอาจารย์เอตาทิพย์หรอคะเสียงเป็นเสียงเป็นใหญ่เดี๋ยวยายจะไปกัน6คนนะหนูครับครับยินดีค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับคุณยายก็ยืมเอาหมากภูมาฝากผมบ้างอาจารย์นะก็มีความสุขนะฮะเราอยู่กับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องเรานั่นแหละถ้าเข้าไปอยู่ครอบครัวเราอ่ะก็เหมือนพ่อแม่นะฮะปู่ย่าตายายเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในเมืองมหาเศรษฐีนะก็เวลากันครึ่งแล้วน่ะโอ้โหแล้วทุกคนจะลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วว่าแบบเขาจะเดินได้มั้ยเขาจะหายมั้ยทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเสมอเลยถ้าเข้าไปหลายๆท่านมีโอกาสเข้าไปดูนะจะรู้เลยว่าในนั้นจะมีแต่แบบรอยยิ้มทั้งที่ต่างคนก็ต่างไม่รู้จักกันมาแต่พอเข้ามาในนั้นก็คือได้พูดคุยกันได้รู้จักกันทำให้เราก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะก็เชิญหน้าเสาร์นี้นะคะเชิญที่วงมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะครับก็อยากให้พ่อแม่มีความสุขนะฮะแล้วก็รีบๆมาเลยนะฮะเพราะว่าเราจัดอาหารคอยไว้นะฮะแล้วจะเล่นคงมีเยอะคงมีหลายท่านอ่ะที่ใจบุญอ่ะท่านเอาอาหารมาเต็มเลยนะฮะผมพลอยอิ่มไปด้วยเลยนะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะก็แล้วถ้ามีลาบหมูมาช่วงนี้นะฮะก็ดีลาบหมูแล้วก็ทอดด้วยก็ได้ลาบหมูนะฮะแล้วก็มีแขกอยากกินไข่เจียวลาบหมูถ้าเป็นลาบทอดยิ่งดีนะฮะแล้วก็เอาไก่ปีกไก่ทอดลาบหมูปีกไก่ทอดพ่อแม่พี่น้องพอแล้วค่ะคุณบีบีเอาเตรียมให้อาจารย์ทุกครั้งเลยค่ะจะได้มาหิวข้าวเลยแน่ก็สั่งก็ขอเผื่อพ่อแม่พี่น้องขอเผื่อพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเลี้ยงโรงทานทุกท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปมีไอติมด้วยไอติมแน่ใช่ไอศครีมด้วยนะมีทุกอย่างเลยใช่นะฮะก็อาหารหลากหลายนะฮะแล้วก็ที่นี่เราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะนะฮะเรายึดหลักคุณธรรมนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขกันทุกคนใช่ค่ะก็มีความสุขกันทั่วหน้านะฮะค่ะท่านต่อไปอาจารย์คะคุณแพรค่ะจะได้รับราชการไหมแล้วก็อยากรู้ว่าเนื้อคู่เนี่ยจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคะคนไทยนะเนื้อคู่เป็นคนไทยจ้ะนะฮะแล้วก็เรื่องรับราชการยัง50-50อยู่นะมันอยู่ที่ว่าความขยันขันแข็งของคุณแพรนะฮะแล้วก็ในการดูหนังสือในการลุยใช่ไหมฮะแต่ว่าผมว่าต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยอีกนะฮะสนับสนุนอีกแรงหนึ่งจะดีเน้นสังฆทานอธิษฐานเสด็จพ่อรอ5บ่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีความหวังจะเป็นจริงแล้วจะสู้จะเจอเมื่อไหร่อาจารย์เนื้ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณแพรเนี่ยอ๋อคุณแพรอายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อไม่ใช่เขาข้อความเขาส่งข้อความมาค่ะเนื้อคู่คบไปก่อนดีกว่า okay. หลังจากเนี้ย3ปีกับ2วันถ้าเกิดมีใครเข้ามาช่วงเนี้ย3ปีกับ2วันหรือช่วงเนี้ยคบไปก่อน ถ้าถึง3ปีกับ2วันแล้วเนี่ยใช่เลยคนนั้นอ่ะ
คบต่อไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะคุณแพรนะคะตอนนี้ถ้าคบใครอยู่ก็คบไปเรื่อยๆเขาไม่รู้คุณแพรอายุเท่าไหร่ส่งข้อความแต่ถ้าคบจากวันนี้ค่ะจะมีเรา เราและนาย จำไว้ตลอดไป พอแล้วค่ะอาจารย์วันนี้3ปี2วันนะฮะเอานะครับค่ะสวัสดีบอกว่าขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับครับให้มีความสุขเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขค่ะเพราะเราจะจัดทุกคนให้มีเนื้อคู่กับทุกคนจะได้สุขสมหวังไม่ใช่อาจารย์คนหนึ่งเราให้ถ้ามีเป็น10คนเลยไม่ใช่นะฮะถ้าอยากมีความสุขพรุ่งนี้ก็สุขแล้วค่ะสุขแล้วอาจารย์อึ้งอาจารย์อึ้งพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะท่านต่อไปดีกว่าจังท่านต่อไปว่าไงท่านต่อไปบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองครับอันนี้ขายอาหารรวยนะพี่คนเนี้ยขายอาหารขายขนมจีนน้ำพริกรวยนะฮะแล้วก็ประภากิจนะฮะอาหารดีน้ำดื่มดีค้าขายก็ดีค่ะโอ้มีกรมหลวงชุมพรกับพระพิฆเนศคุ้มครองพี่คนนี้นะค่ะนึกถึงท่านบ่อยนึกถึงเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนึกถึงพระพิฆเนศค่ะสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงท่านชีวิตจะมีความสุขแน่นอนค่ะร่ำรวยจากการค้าขายนะฮะจากธุรกิจส่วนตัวจะดีมากนะครับในการค้าขายคุณแพรตอบมาแล้วนะคะว่า17นะคะคุณแพรก็3ปีนะคะแล้วก็จะดีนะคะครับคุณควงธรรมบอกว่าคุณควงทรัพย์คุณคลองทรัพย์หนูเสงปวดท้องปวดหัวบ่อยๆก็ไปหาคุณหมอเลยแนะนำนะฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมก็ค่อยมาหาผมนะฮะก็คือผมอ่ะทำได้ก็คือวิชาไล่ผีส่งเจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะถ้าเกี่ยวกับเวรกรรมมานะฮะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับไม่ใช่ผีสิงหรือเจ้ากรรมในเวรนะก็ไปหาคุณหมอถูกต้องแล้วนะฮะแต่ทีนี้ผมจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องทั้งอย่างเลยค่ะผมได้รับนิมิตมาเนี่ยจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยว่าสมุนไพรที่เราพ่อแม่พี่น้องควรจะกินนะควรจะกินตลอดชีวิตเลยนะก็มีแต่ขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยจะมาบำรุงเกี่ยวกับสำหรับคนที่เป็นโรคตับโรคไตนะฮะโรคคนกินเหล้าเยอะๆเนี่ยกินขมิ้นชันเดี๋ยวนี้มีแคปซูลแล้วนะฮะพวกตับไตกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบเกี่ยวกับการอักเสบภายในเกี่ยวกับการอักเสบทั้งปวงนะฮะในร่างกายขมิ้นชันดีแล้วก็ขิงแก่เนี่ยขิงแก่ไม่ใช่ขิงอ่อนนะขิงแก่เนี่ยจะมีฤทธิ์เกี่ยวกับบำรุงเกี่ยวกับทำให้กล้ามเนื้อนะเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยดีนะฮะคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยกินขิงแก่จะดีนะฮะส่วนมะกรูดเนี่ยนะฮะเหมาะสำหรับจะมาบำรุงเกี่ยวกับปอดคนที่เป็นปอดเกี่ยวหรือระบบหัวใจนะฮะควรจะกินมะกรูดทั้งลูกเนี่ยแหละนะฮะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเกลือหน่อยอาจารย์ไม่ใช่เขากินทั้งลูกเลยนะอาจารย์บอกให้เขากินทั้งลูกเดี๋ยวพี่ก็กินทั้งลูกนะปัญหาก็คือเรามาระวังการติดคอเหมือนกินแล้วเอาไปปั่นก็ได้ค่ะเอาไปปั่นปองติดคอนะฮะอาจารย์บอกพี่เขากินทั้งลูกอ่ะพี่ก็เชื่ออาจารย์สุดท้ายจ้ะสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำไม่ใช่ค่ะสุดท้ายคือเกลือค่ะเกลือสุดท้ายก็คือเกลือค่ะเกลือเกลือเขาเรียกเกลือนะฮะเกลือเนี่ยก็คือเกลือป่นแล้วนี่แหละค่ะนะฮะทีนี้เราทานมาเพื่อขับถ่ายดีนะค่ะแล้วบางทีไล่เส้นไล่อะไรด้วยนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับแบบคนที่เป็นพวกซีสต์อ่ะหรือเป็นน้ำหลงน้ำเหลืองเนี่ยซึ่งจะก่อเป็นมะลงมะเร็งอ่ะค่ะนะฮะควรจะกินอันนี้กันไว้กินให้เหมือนแบบเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะเหมือนเค็มๆสักหน่อยนะฮะเราเอา4ชนิดเนี่ยไปปั่นในบูลิเน็กก็ได้ค่ะนะฮะปั่นในบูลิเน็กก็ใส่น้ำมาหน่อยนึงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆใช่กินได้ตลอดเวลาสมุนไพรไทยนะสมุนไพรไทยนะฮะเนี่ย4ชนิดเนี่ยผมก็กิน4ชนิดเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะทุกวันนี้ก็ประมาณ 8,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ผม 12,000 ปีแล้วก็จะแข็งแรงนะสุขภาพจะดีนะครับนอกจากใช้เสียงมากใช้เสียงมากนี้เนี่ยผมช่วงนี้ผมใช้เสียงมากนะทักทายกับพ่อแม่พี่น้องที่ทั้งบ้านทั้งสายนี่ไม่หยุดเลยเป็นโทรมาตลอดเวลานะฮะทั้งมือถือทั้งมาที่บ้านนะฮะผมก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องที่เป็นนกก็มานะนกแล้วก็นกคู่ผมก็บอกกรุ๊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 ก
ดูดูไม่ใช่แล้วแต่อย่างงี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็หลายเสียงอ่ะใช่ไหมฮะเสียงก็แหบแห้งต้องขออภัยหลายท่านอาจจะรับบ้างไม่รับบ้างติดสายสายนี้บ้างนะฮะก็จะรีบรับให้เร็วที่สุดอ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่โคราชพ่อแม่พี่น้องพ่อยกแม่ยกที่ใจดีของผมอย่าลืมอย่าลืมร้านทอดหมูทอดนะฮะปีกไก่ทอดนะฮะแล้วก็ไข่เจียวอาจารย์อ้อที่ไข่เจียวเองนะฮะก็แล้วก็เผื่อพ่อแม่พี่น้องเผื่อพ่อแม่พี่น้องที่ชอบกินแบบนี้นะโอ้ยอาหารน่ารักอร่อยมากไปถึงปุ๊บติดใจไม่กลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวรถทัวร์ออกนะฮะเพราะเราอยู่แค่วันเดียวดื่นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องรีบกลับบ้านมาท่านมาค้างคืนเลยมาค้างวันที่15เพื่อจะไปลงชื่อวันที่16อาจารย์คำถามเยอะแล้วหัวเราะกันคำถามเยอะแล้วคุณสรุตค่ะบอกว่าปัญหาหนี้สินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวขอญาติพี่ทีมงานสุดหล่อของเรานะพี่นะขอญาติขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะคาถาจักรพรรดิเนี่ยก็เป็นคาถาที่ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะโตหายโตหายโตหายอ๋อโตหายอันนึงครับพี่สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสะเนตโตโสทายะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ท่องมาทุกคนท่องไปเรื่อยๆเขาเรียกคาถาแก้กรรมร่ำรวยค่ะเป็นคาถาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านมาบอกผมนะฮะแล้วท่านก็สั่งผมบอกว่าให้บอกลูกหลานท่านผมก็บอกไปครึ่งโลกแล้วนะฮะก็เพียงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นฝรั่งท่านอาจจะไม่เข้าใจเป็นภาษาบาลีไงใช่ไหมฮะต้องเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะไงอาจารย์ได้ได้เป็นวิธีนะฮะท่องไปเลยนะฮะครอบจักรวาลทุกเรื่องนะฮะพุทธคุณก็บารมีสมเด็จองค์ปฐมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะฮะอันนี้มีพ่อแก่กับเสด็จพ่อร .5 คุ้มครองให้นึกถึงท่านเสด็จพ่อร .5 กับพ่อแก่นะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพี่ก็คิดว่าพ่อผมก็แก่นะใช่พ่อแก่ที่บ้านผมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพ่อแก่เป็นเหมือนหัวพระฤาษีนะฮะก็คือท่านก็เป็นบรมครูนะอาจารย์พี่ก็ไม่ได้คิดหรอกอาจารย์คิดอยู่คนเดียวโอเคผมขอโทษพี่ด้วยนะฮะที่ผมคิดอยู่คนเดียวอาจารย์คิดอยู่คนเดียวอยากอธิบายให้พี่ละเอียดอาจารย์พี่เขาไม่ได้คิดหรอกพออาจารย์คิดพี่ก็เลยคิดเลยอ้าวว่าพ่อเขาเนี่ยนะครับก็คุณสรุปนะคะค่ะก็ท่องคาถาไปเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงพ่อแก่เนาะเดี๋ยวสักพักให้พี่ๆทีมงานขึ้นมาอีกนะฮะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะฮะจังหวะขึ้นมาปุ๊บจดไว้เลยนะครับจดเสร็จแล้วก็เอาไปอธิษฐานเรื่องหวยพรุ่งนี้มาแล้วขอบคุณพี่ๆทีมงานค่ะพี่ๆทีมงานสุดหล่อของเรานะคนอธิษฐานนี่เรื่องหวยก็ถูกนะฮะการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีเขาอธิษฐานกันมาแล้วนะแล้วก็โทรมาบอกให้ผมฟังสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะดีแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคุณประภากิจให้ไปขายที่อยากมีกิจการส่วนตัวค่ะที่เป็นเจ้าของค่ะครับเราให้ไปขายอาหารใช่ไหมคะพี่ก็บอกว่าผมอยากขายผัดไทยหอยทอดครับดีอาหารได้หมดเลยพี่นะครับแล้วก็ถ้าร่ำรวยมากๆก็ขออนุญาตพี่ๆใช่ไหมฮะค่ะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องที่โคราชบ้างค่ะนะฮะก็ขอสักแล้วไม่ขอมากนะครับขอสักลาบทอดกล่องเดียวขอสักกล่องเดียวถ้าพี่ร่ำรวยผมขอกล่องเดียวนะฮะแล้วกล่องเดียวก็คือเราใส่บอลลูนไปไงบอลลูนยักษ์เลยไงเขาก็ฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะคะแล้วก็เฮฮาสนุกสนานพี่นันทการบอกว่าอาจารย์เอวันนี้มุกเยอะจังโอ้ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่มุกแล้วนะเขาใช้นั่นเลยก็ยิ่งแบบอัญมณีอื่นเลยเยอะแยะใช่ไหมเบื่อแล้วมุกอ่ะใช่ไหมค่ะคุณแพรบอกว่ามีคาถาบูชาพระอินทร์ไหมคะก็นี่ไงคาถานี้ครอบจักรวาลมีคำว่าสหัสสเนโตอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็พระอินทร์ท่านก็อยู่ในสหัสสเนโตอยู่แล้วคือแพรต้องคาถานี้ก็ได้นะคะโอ้ได้ครอบจักรวาลเลยนะครับคุณนันทการบอกว่าคาถาจักรพรรดิท่องทุกวันค่ะบูชาเท้ากุมภันอยู่ค่ะแคล้วคลาดมาด้วยศรัทธาด้วยค่ะประสบการณ์นะฮะขอบคุณคุณนันทการนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะนะครับคุณแพทย์ถามว่าหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมคะเป็นแพทย์ค่ะมีท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองนะท้าวเวสสุวรรณเนาะแล้วก็
เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆชีวิตก้าวหน้าแน่นอนสังฆทานสัก3ถังจบสิ้นกันอุทิศเจ้ากรรมนายเวรดวงชะตาดวงจะขึ้นเลยนะครับบางคนบอกดวงขึ้นขนาดไหนก็สังเกตเราว่าเรายืนเนี่ยตัวเราลอยขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะถ้าเราลอยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เขาอยู่ที่ว่าเขาจะเดินก้าวขึ้นไปบันไดหรือเปล่ามันถึงจะขึ้นไงไม่เขาอาจจะตัวนั้นลอยขึ้นไปไงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วอาจารย์นะครับบางคนเอ๊ะดูเมื่อไหร่ดวงจะขึ้นสักทีแต่ตัวเราก็ไม่ลอยสักทีค่ะคุณสรุธบอกว่าเสาร์นี้เจอกันที่โคราชนะครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะฮะเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตลาบทอดไข่เตี๋ยวนะฮะแล้วก็โอ้ยหลากหลายพ่อแม่พี่น้องมีอาหารหลากหลายพ่อแม่พี่น้องใครที่เคยไปนี่บารมีสมเด็จองค์ปฐมเลยนะบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนนี่ลงมาสงเคราะห์ลูกหลานท่านท่านเสกไปหมดแล้วที่นั่นทานแล้วร่ำรวยทานแล้วมีความสุขทานแล้วสุขภาพดีแข็งแรงนะเพราะที่นั่นเราช่วยด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะฮะเพราะเราเน้นความมีคุณธรรมนะฮะคือคุณธรรมผมมาไม่ทัน ไม่ใช่อย่างนั้น เออนะฮะเออก็งงเอ๊ะคุณธรรมคุณธรรมนอนเนนค่ะคุณธรรมสรุปแล้วคุณทำหรือเราทำคุณค่ะฮะคุณค่ะคุณใช่ไหมใช่ค่ะก็อันนี้ก็อย่าไปซีเรียสนะฮะอ๋ออาจารย์คะเอาคุณพงทำดีกว่าค่ะผมมีใครคุ้มครองรักษาคะแล้วเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยดีไหมครับใครอ่ะคุณพงทำค่ะพี่พงทำค่ะนะฮะเจ้าที่ที่บ้านเป็นพระภูมิกับเจ้าแม่กวนอิมนะค่ะนะฮะแล้วก็มีฤาษีตาไฟด้วยเจ้าที่ที่บ้านก็เนี่ยสามองค์เนี่ยก็คุ้มครองพี่พวงคุณพวงทำนะพวงทำค่ะใช่ครับพวงก็พี่พวงทำคุณพวงทำเออขอโทษทีพี่ชื่อควงธรรมควงธรรมใช่ค่ะขอโทษก็เป็นชื่อเฟซค่ะครับครับครับอ้าวแล้วมีใครคุ้มครองรักษาบ้างไหมคะเขาบอกไปแล้วไงพี่ควงธรรมนะฮะก็มีพ่อฤาษีตาไฟเจ้าแม่กวนอิมกับพระภูมิเจ้าที่แล้วเขาต้องบูชายังไงคะอาจารย์บูชาก็สวดมนต์ภาวนาค่ะถวายบุญกุศลพระภูมิเจ้าที่นะเจ้าแม่กวนอิมและพ่อฤาษีตาไฟทำบุญใส่บาตรทำบุญกุศลก็นะฮะเอาให้พ่อแม่เราก่อนเลยนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราชีวิตเราก็ดีแน่นอนแล้วอย่าลืมพระพุทธเจ้าด้วยถวายบุญกุศลท่านด้วยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นองค์ใหญ่เลยคุ้มครองเราทุกคนนะครับค่ะท่านต่อไปคุณสรุธนะคะถามว่าเรื่องหนี้สินแล้วก็อาชีพครับอ้าวสังฆทานบ่อยๆหลวงพ่อฤาษีดังท่านบอกสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยเราก็ออกไปใส่บาตรนะฮะไม่ต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้นะฮะสังฆทานบ่อยๆบางท่านก็ไปสังฆทานเลยนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับท่องคาถานี้ไว้แก้กรรมร่ำรวยนะฮะแล้วชีวิตเราจะดีแน่นอนสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทายะนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาผมได้อาจารย์อ้อนะฮะถ้าเกิดโทรไม่ติดนะฮะก็โทรต่อไปถ้าโทรหาอ้อไม่ติดก็โทรหาอาจารย์เอถ้าโทรหาอาจารย์เอไม่ติดก็โทรหาอาจารย์เอถูกต้องนะบางทีอาจจะติดแขกอยู่ใช่ติดลูกค้าแต่ก็จะรีบรับแล้วก็เพราะบ้านผมเนี่ยเปิดทุกวันเลยบ้านผมเปิดทุกวันนี่ผมไปช่วยโคราชเดือนละครั้งบ้านผมเนี่ยจำไว้เลยนะดูหมอฟรีสักจันฟรีลงหน้าทองฟรีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปได้เลยผมจะเลิกงานตอน 4:30 นะทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะทำมาตั้งแต่ปี 33แล้วอ่ะนี่ปี60แล้ว27ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเลิกงานก็ 4:30 ผมก็ขับรถกลับมาแป๊บเดียวล่ะบ้านใกล้อยู่ที่ทำงานนะก็มาดูแลพ่อแม่พี่น้องจันทร์ถึงศุกร์ก็5 โมงเย็นไม่เกิน1 ทุ่มปิดบ้านแล้วนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็เปิดบ้านตอนบ่ายโมงไม่เกิน4 โมงเย็นก็ปิดบ้านแล้วก่อนจะมาโทรมาก่อนโทรมาก่อนว่าผมอาจารย์น้อยอยู่หรือเปล่าบางทีเราอาจจะต้องออกไปไหนด่วนพิเศษก็บางทีนี่บ้านนะดูหมอลงหน้าทองกับวันนี้ก็มีพี่มาแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไงจะทำงานก็เลยเพราะวันพฤหัสเนี่ยนะฮะต้องรีบมาเสนอหน้าไม่ใช่อาจารย์พันภูมิในการต่อเลยต้องมารายงานตัวคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ให้ความสุขให้เต็มที่อาจารย์แล้วก็มาจัดรายการอาจารย์เนตาทิพย์นะฮะเพราะว่าเราก็ต้องทำให้รายการนะอย่างน้อยเนี่ยทำให้เจริญรุ่งเรืองทำให้เจริญขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งนะฮะโอ้โหรายการช่องนี้เขาโกอินเตอร์อยู่แล้วใช่ไงว่าเรานี่ก็ถือว่าเราบุ้ยบุ้ยแล้วนะแหมเราแหละรายการรายการอื่นๆนี่เขาชาแนลแปดรายการอื่นๆเขาอันดับหนึ่งรายการเราบุ้ยบุ้ยแล้วอย่าไปตกเทรนด์กันดีแล้วเดี๋ยวโดนนะฮะพี่ต่อเราใช่ไหมวันนี้เล่นพี่ต่อเยอะนะเนี่ยพี่ต่อเราพี่เอคนด้วยความรักและเคารพท่านหล่อมากนะแต่ถ้าไม่อยากปรากฏตัวเดี๋ยวเขาก็มาพูดคุยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมเห็นในเฟซในไลน์อะไรเนี่ยผมจะก๊อปพี่ต่อเนี่ยไปส่งไปทั่วโลกพี่ต่อดีค่ะสวัสดีครับพี่ทีมงานก็เลยงงไปด้วยเลยขอขอบคุณนะฮะคุณอารังสิตนะฮะคุณอารังสิตท่านเป็นเจ้าของช่องสถานีที่อเมริกานะฮะคุณอารังสิตอาจารย์จอร์ดนะฮะนะฮะท่านเจ้าของช่องหลากหลายท่านเลยปีเปิ้ลปีโป๊กทางบ้านสีขาวช่องแนททีวีนะฮะแล้วก็ท่านเมตตาอุ่นหลายช่องเลยท่านเมตตาผมมาโดยตลอดนะตอนไปอยู่อเมริกาเนี่ยนะท่านก็เมตตาผมไปออกรายการพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ที่ LA นะฮะแล้วก็พี่ๆที่ลาสเวกัสก็ดูแลผมนะมีทั้งพี่น้อยนาพี่เก๋พี่จูนพี่เล็กพี่เล็กเนสันเนี่ยนะฮะหลายท่านแล้ว LA ก็อาสุรศักดิ์วงศ์ขันหลวงนะฮะแล้วก็พี่แซมพี่เล็กพี่ใหญ่วราพรวงศ์ขันหลวงพี่ใหญ่พี่ศรีวงศ์ด้วยท่านเจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดหลายท่านแล้วก็หลากหลายท่านเลยนะท่านก็เมตตาเนี่ยรายการ Channel 8ออกไปเนี่ยไปโผล่อเมริกาแล้วใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียก็ดูได้หลายประเทศก็ดูได้นะก็ล่าสุดก็เพื่อนผมเนี่ยที่ท่านเป็นหัวหน้ามาลายเนี่ยอะไรอาจารย์ท่านเป็นมาลายท่านก็โทรมาบอกภาษาแบบเขาเรียกว่าภาษาสื่อแบบภาษามาลายอ่ะแต่หนูไม่รู้เรื่องหรอกพี่รู้อยู่คนเดียวนะฮะท่านพูดเพราะเราคุยกับสัตว์ได้ทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะนกหนูหมากระไก่นะฮะอ่ะหมดยังอ่ะยังอาจารย์อีกเยอะเลยอ่ะมีเยอะโอ้ต้องรีบตอบแล้วคุณสมุทรบอกว่าอยากทำบุญทำทานเยอะๆแต่ตอนนี้ไม่มีกำลังเลยครับท่องไปสิฮะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีกำลังนะฮะก็พยายามไปนวดไม่ใช่แล้วอาจารย์ไม่ได้มีกำลังการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำมากนะทำเองก็ได้ไม่ต้องทำให้เราเดือดร้อนก็เป็นสวดไปเลยนั่งสมาธินึกถึงพระพุทธรูปมากอดจินตนาการมากอดพระพุทธรูปสัมมาสัมพุทธัสสะลืมตาหลับตาก็ได้สัมมาสัมพุทธัสสะสัจเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเนโตโสทยะนี่เขาเรียกกรรมฐานบุญใหญ่นะฮะนะเรานึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปแล้วท่องคาถาพระพุทธเจ้าไปด้วยนะฮะแล้วตายไปเราก็เป็นอรหันต์เลยค่ะเราเวลาเราอยู่ชีวิตฐานะการเงินเราก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเป็นมนต์คาถานะฮะไม่ใช่มนต์คาถานี่คนละเรื่องกับบทสวดมนต์นะค่ะมนต์คาถานี่มีผลจริงแต่ว่าหลวงพ่อฤาษีบอกว่าต้องเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ลูกหลานโดยตรงใครเป็นลูกหลานก็รับคาถานี้ไปลูกหลานสมเด็จองค์ปฐมก็รับคาถานี้ไปผมเชื่อว่าลูกหลานสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะท่านก็มาหาผมเรื่อยๆเพราะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านก็เรียกลูกหลานท่านมาหาผมตลอดนะฮะแล้วอย่าลืมเมืองมหาเศรษฐีโคราชเป็นเมืองที่ท่านตั้งชื่อไว้ในนิมิตเลยว่าท่านต้องการให้ลูกหลานท่านที่ยากจนร่ำรวยหรือคนรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยถูกต้องนะฮะเราเน้นเรื่องสุขภาพนะคะใช่ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณวุฒิพลค่ะค้าขายดีไหมครับโอ้ค้าขายร่ำรวยเลยช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องหน่อยะนะฮะให้สังฆทานบ่อยๆอุทิศเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะฮะปล่อยปลาช่อนบ้างปล่อยปลาช่อนก่อนมากินปลาช่อนได้ไม่เป็นไรซื้อในตลาดไปปล่อยนะดวงกำลังขึ้นอยู่ก็นึกถึงนะฮะพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็ท่านท้าวเวสสุวรรณสององค์กำลังคุ้มครองอยู่ค่ะค่ะต่อไปคุณลักษณ์นะนะคะอาจารย์อยากรู้ค่ะว่ามีเจ้ากรรมในเวรติดตามมาหรือไม่คะอันนี้เป็นงูนะเห็นเป็นงูเห็นภาพเป็นงูเลยเหมือนงูเนี่ยจะทำให้หัวกับหลังเนี่ยและปลายขาไม่ดีต้องสังฆทานให้งูบ่อยๆค่ะเอากล้วยน้ำว้าสุกใส่บาตรไปด้วยถวายพระเลยหรือไปถวายที่วัดนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวอุทิศให้งูและเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดโมทนาบุญด้วยนะครับเราก็จะสื่อเฉพาะณเวลานี้ตอนนี้นะฮะค่ะก็ไปทำดูนะคะคุณธนาการนะคะบอกว่าอยากทราบว่ามีองค์ใดคุ้มครองค่ะถามไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อถามแต่ว่าเรื่องอื่นค่ะแต่ว่าเขาถามพี่เขาถามเรื่องว่ามีองค์ใดคุ้มครองนึกถึงพระพุทธเจ้าไปดีกว่านะฮะพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วองค์ไหนก็พระพุทธเจ้า
็สูงสุดแล้วนะฮะภาวนาสวดมนต์ดีกว่าเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สวดบทคาถาจักรพรรดิเนี่ยดีมากเลยค่ะนะครับแล้วก็มีกรรมอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะก็ดีอยู่นะนะฮะระมัดระวังเรื่องคำพูดนะฮะแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเข่าเข่าขาเข่ออย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆหาน้ำมันงงน้ำมันงามานวดบ้างนะฮะแล้วก็จะดีขึ้นนวดไปก็ท่องคาถาจักรพรรดิไปนะครับคุณคงคำที่อาจารย์บอกว่าให้นึกถึงเจ้าแม่กวนอิมค่ะเขาก็บอกว่าวันนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆคล้ายๆว่าจะระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิมทั้งวันเลยค่ะอ้าวก็ดีแล้วเนี่ยผมก็สื่อตามนั้นน่ะก็ตรงกันพอดีนะฮะก็ผมกราบถามสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกมายังไงผมก็สื่อพ่อแม่พี่น้องไปอย่างนั้นนะฮะค่ะท่านต่อไปก็อะไรสิริปงการบอกว่ากราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะรถคันที่ผมจะซื้อดีไหมครับจะมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องรถลานะฮะเรื่องรถเรื่องเรือเนี่ยนะฮะผมใช้เลิกหลวงพ่อฤาษีเร่งดำค่ะท่านบอกว่าจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสค่ะนะผมสังเกตแล้วสังเกตนะผมสังเกตในทีวีเนี่ยนะฮะที่มีข่าวรถนะมีรถใหญ่ๆเลยรถบรรทุกมาชนรถหลายคันเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุสังเกตให้ดีมันจะมีเลข3ค่ะเลข3เนี่ยผมบอกแล้วว่าท่านเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยเราควรเลี่ยงค่ะไม่ควรจะใช้เลข3นะฮะถ้าเป็นสูตรของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกเลขอะไรก็ได้ไม่ควรจะมีเลข3ให้ใช้เลข1ข้างหลังเสมอ1ก็เหมือนสมเด็จองค์ปฐมมาปิดท้ายไว้ข้างหลังค่ะนะฮะแล้วก็เลข3มันดีสำหรับเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยดีหลายเรื่องเลยค่ะนะฮะแต่เรื่องรถเนี่ยมันเหมือน1 3อ่ะผีไงถ้าอินเยข้างๆเนี่ยภาษาไทยมันจะพอพึ่งสระอีผีใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ระมัดระวังไว้นะครับจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสใช่ค่ะใช้สีขาวสีบอลเงินหรือสีดำจะดีนะฮะได้2สีนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องที่มีรถเนี่ยควรจะหาหลวงปู่ทวดกับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไว้ในรถไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะฮะท้าวเวสสุวรรณ1หลวงปู่ทวด1อย่าได้ขาดแต่ขอให้เหมาะกับรถอย่าให้ขนาดใหญ่เกินไปเดี๋ยวออกนอกรถไปเนี่ยนะฮะเอออ้าวนิมนต์องค์เล็กๆก็พอค่ะค่ะคุณสรุธบอกว่าดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ค่ะกี่คำถามเนี่ยอาจารย์ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวถ้าหมดเวลาพักใกล้หมดเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวอ้อยนิดถามค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดเวลาแล้วเราก็โทรมาคุยกันเลยเดี๋ยวจะนิดถามอาจารย์ดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ค่ะปีนี้ก็79แล้วค่ะคุณพ่อสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างคะข้อควรระวังด้วยค่ะระวังเรื่องนี่ผมแนะนำนะกินขิงขมิ้นมะกรูดเกลือให้คุณพ่อกินบ่อยๆนะฮะเขาเรียกว่าอักเสบภายในค่ะนะฮะตั้งแต่ลูกตาถึงขานี่จะไม่ค่อยดีมันเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียนะฮะก็ต้องกินสมุนไพรเพื่อขับออกไปอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลาต่ออายุด้วยปล่อยปลาบ่อยๆเป็นการต่ออายุปลาที่ควรจะปล่อยคือปลาตัวใหญ่ๆนะฮะเช่นปลาฉลามปลาโลมาไม่ใช่ละปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยดีสุดปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้หลวงพ่อฤาษีบอกปล่อยปลาอะไรก็กินปลานั้นได้ค่ะท่านต่อไปนะคุณลักษณ์ลักษณาค่ะสังฆทานบ่อยๆด้วยนะมีโชคลาภไหมคะมีโชคลาภไหมคะแล้วก็เย็บอันนี้รวยอยู่แล้วไม่ต้องดูมากมายนะฮะมีเจ้าแม่กวนอิมกับนะฮะเขาเย็บสินค้าที่เกี่ยวกับพระอยู่ค่ะอาจารย์มีเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศคุ้มครองพยายามสังฆทานให้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านบ่อยๆแล้วจะดีนะครับค่ะมีพี่ที่อยู่ที่หัวหินจะได้เป็นเมืองนอกด้วยคนนี้ค่ะพี่ที่อยู่หินบอกว่าเคยมาบ้านอาจารย์แล้วนะคะก่อนออกมาก็คือขอพรกับท่านทากุพันว่าอยากมีลูกอยากจะทราบว่าเขาจะมาหรือยังคะลองอธิษฐานไปเรื่อยๆพอสำเร็จแล้วก็ถวายสังฆทานท่านค่ะนะฮะแล้วก็ชีวิตก็จะดีแน่นอนเพราะทุกคนก็มาบนของท่านไปเรื่อยและก็สำเร็จมากมายนะฮะเป็นสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกอะปางมหาเศรษฐีอธิษฐานได้ทุกเรื่องนะครับอาจารย์หมดแล้วหมดแล้วโอเคเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันที่16ใช่ค่ะกันยายนนี้วันเสาร์นะฮะเราจะเปิดเมืองมหาเศรษฐีนะฮะเวลา 8:30 พ่อแม่พี่น้องเข้าไปลงสมุดเลยนะที่คุณหมอสารนะลงสมุดทีละเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราเรียกตามเบอร์เลยนะฮะแล้วก็พี่หมอสุขกับผมก็จะนั่งคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่นะฮะเพราะเราจะทำพิธีนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็พิธีไล่ผีส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นการปลดปล่อยวิญญาณเขาจะได้ไม่ต้องมาสิงอยู่ในตัวเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราทำบุญถูกนะคะเขาก็จะได้รับบุญนั้นแล้วเขาก็จะไ
แก้แค้นไม่โมโหเราอ่านะฮะอย่าให้ท่านโมโหนะถ้าโมโหเราเจ็บตัวมันท่านนะนะถ้าทำให้ผีโมโหนะเจ้ากรรมนายเวรโมโหเราก็เจ็บตัวมันเพราะว่าถ้าเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าเจ็บแขนทำไมแขนยกไม่ขึ้นทั้งที่มันไม่น่าจะมีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าเจ้ากรรมอะค่ะจับแขนคุณอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำบุญหรือว่าทำในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยอาจารย์ขอปรินีสมเด็จพระสมท่านอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรพวกนั้นได้ไปแล้วแล้วได้รับบุญนั้นแล้วเนี่ยแขนของคุณสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แบบว่าตัวเขาเองเนี่ยตกใจเลยนะว่าทำไมถึงยกได้เข้าไปดู YouTube อาจารย์เอตาทิพย์หรือ Facebook นะฮะท้าวกุมภานอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็นะฮะทีนี้ผมขอแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยนะฮะด้วยโรคปัจจุบันไปหาคุณหมอคุณหมอท่านดีทุกท่านอยู่แล้วใจดีทุกท่านแต่ถ้าท่านคิดว่ามันเกิดจากผีสิงมันเกิดจากคุณไสโดนน้ำมันพายบ้างโดนเจ้ากรรมนายเวรบ้างไสยศาสตร์บ้างก็แนะนำมาที่เมืองมหาเศรษฐีนะฮะผมก็กับพี่หมอสุขเนี่ยจะทำพิธีนะฤฤฤฤฤฤฤฮะเขาเรียกพิธีแนวหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนวหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะอุทิศให้พูดผีปีศาจไปเกิดจะได้ไม่สิงตัวท่านนะครับท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาก็จะมีความสุขนะฮะเราก็จะเรียกว่าผีเพื่อนรักนะคิทาโร่อาจารย์เพื่อนผีเพื่อนรักนะคิทาโร่นะฮะอ้าวนะฮะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องผมกลับนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลของผมนะฮะค่ะนะฮะก็จะมีเหรียญท้าวกุมภันนะฮะเหรียญท้าวกุมภันผ้ายันลูกแก้วปาตะเพียนนะพ่อแม่พี่น้องไปสามารถไปบูชาได้เลยนะในที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 สาขาประมาณนั้นทั่วประเทศคือทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะ100บาททุกชนิดของอาจารย์เอจะมีเหรียญเท้ากุมภันผ้ายันเท้ากุมภันนะฮะในลักษณะนี้เข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะนะฮะก็ขอขอบคุณนะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะแล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ศรัทธาเชื่อมั่นเพราะเขาเอาไปเขาถูกหวยกันหมดหนี้หมดสินปลอดภัยจากพยันตรายโดนยิงกลางอกยังไม่เป็นไรแล้วนะแล้วโดนเขาเรียกว่าลูกแก้วเนี่ยขนาดโดนตัดระเบิดยังไม่เป็นไรพ่อแม่พี่น้องก็ถูกหวยมาหลายงวดแล้วแล้วก็พ่อแม่พี่น้องศรัทธาบูชากันเนี่ยผมเป็นแชมป์มาแล้วนะจะขึ้นปีที่9แล้วนะฮะเป็นแชมป์คนเดียวเนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องบูชากันทั้งในประเทศต่างประเทศนะเข้าไปดูใน www.aajanetatip.com สำหรับวันนี้ขอสมเด็จองค์ปฐมนะฮะนะแล้วก็ท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกรมพันองค์นี้แหละก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยมีความสุขกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ปลอดภัยตลอดเวลาค่ะผมขอกราบสวัสดีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ